สวัสดีครับอินดี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ I Love Japanese Zoo วันนี้นะคะครับผมเราจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเพื่อนๆกันนะ Friend Zone Friend Zone ช่วงนี้มีหนังเรื่อง Friend Zone ออกมาใช่ไหมดังมากเคนจิรู้ยังญี่ปุ่นไทยหรอครับไทยหนังไทยชื่อ Friend Zoneเพิ่งรู้นะกำกับโดยหมูนะคะผู้กำกับเดียวกับซักซีดเมย์ไหนไฟเฟอร์ด้วยนะนะคะลองไปดูโอเคนะคะก็เฟรนด์โซนในความหมายในที่นี้ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีใช่ไหมเพื่อนที่ซื่อสัตย์คือแอบอาจจะแอบชอบแอบชอบคนคนนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาเห็นเราเป็นแค่เพื่อนแต่ว่าก็ไปไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแค่สองคนเหรอใช่สองคนอะไรประมาณนี้ก็คือแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ไม่เกินอะไรมากกว่านี้นะคะเศร้าจังเศร้าจังเศร้าจังเศร้าเคนจิเคยเฟรนด์โซนไหมโดนเฟรนด์โซนไหมหรอใช่เคยอยู่ในเฟรนด์โซนไหมไม่รู้นะไม่รู้ไม่สังเกตเลยว่าไม่สังเกตว่าอยู่ในเฟรนด์โซนหรือเปล่าแสดงว่าไม่เคยนะคะแสดงว่าไม่เคยอาจจะมีคนอื่นเคยนะคะเอาเป็นว่าใครไม่เข้าใจก็ต้องไปดูหนังเรื่องนี้นะคะเรื่องเฟรนด์โซนเนาะเรามาดูกันภาษาญี่ปุ่นจะมีคำนี้ไหมนะมีคำอะไรที่เกี่ยวกับเฟรนด์โซนบ้างอะไรเกี่ยวกับเฟรนด์โซนใช่ไหมโอเคถ้าอันนี้ก็ฮอมเมฮอมเมฮอมเมคำนี้คุ้นๆมากเลยวาเลนไทน์เราได้ยินบ่อยอ่ะใช่ฮอมเมจโกกิริจโกะอะไรสักอย่างใช่ไหมนะคะเราเคยสอนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ไปแล้วย้อนกลับไปดูหน้านะว่าฮอมเมจโกกแปลว่าอะไรอ่ะแล้วโฮมเมย์แปลว่าอะไรคะโฮมเมย์ที่ว่ามันตัวจริงแหละตัวจริงเออโฮมเมย์ตัวจริงในความรักนะตัวจริงในความรักนะคะตัวจริงนะคะโฮมเมย์แล้วเมื่อมีคนตัวจริงเราก็ต้องตัวสำรองสิตัวสำรองตัวสำรองใช่ไหมครับไม่อยากเป็นตัวสำรองเลยเศร้านะคะก็คำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าคีปคีปคีปเนี่ยคำนี้นะน่าจะมาจากภาษาอังกฤษคำว่า keep หรือเปล่านะ keep 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 นะแล้วมันเกี่ยวอะไรก็เก็บไว้ไงเก็บไว้ไงเก็บไว้เป็นตัวสำรองนะคะก็คือว่าผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้นะเต็งโฮมเมอ่ะตัวจริงอ่ะแต่ว่าเอฟชอบคนนี้ด้วยก็เลยมาไปคุยในไลน์หรือว่าไปกินข้าวอะไรนี่บางวันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาเอาจริงจะขนาดนั้นแต่ว่าถ้าในวันนึงที่ไม่ได้คบกับสาวคนนั้นตัวจริงเนี่ยก็จะไปเข้าไปจีบอีกคนนึงคนนี้อะไรเงี้ยตัวสำรองไม่ดีเลยอันนี้คือคีบนะครับสำหรับผู้ชายนะหรือผู้หญิงก็ได้เราจะพูดว่ายังไงดีอ่ะถ้าแต่งประโยคเช่นแบบเนี่ยเขาเป็นตัวสำรองอะไรไม่อยากสมมติว่าคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเราเพื่อนบอกว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะมีเพื่อนผู้หญิงสนิทสองคนอะไรนี้ก็จะบอกคนไหนเป็นโฮมเมคนไหนเป็นคีบอะไรนี้เราจะพูดว่าไงอ่ะคนนี้อ่ะเป็นใคร สมมติว่าคนนี้ตัวโฮมเมดเอ้ยคนนั้นเนี่ยนะเป็นคนนี้ตัวคีบเศร้ามากเลยนะคะเศร้ามากคีบโฮมเมดนะจริงๆไม่ควรจะมีเลยทั้งตัวจริงตัวสำรองควรจะมีแค่คนเดียวครับยุยจึยุยตักสตอรี่เนาะใช่นิสัยไม่ดีเนาะนิสัยไม่ดีเลยแต่คำนี้นะนอกจากผู้ชายนะยังผู้หญิงก็ใช้ได้นะได้เหมือนกันนะคะก็ได้รู้ไว้อ่ะแล้วสรุปแล้วคำว่าเฟรนด์โซนนี่มีไหมภาษาญี่ปุ่นเฟรนด์โซนใช่ไหมก็อาจจะแปลตรงไม่ได้รู้ไหมก็ใช้ภาษาอังกฤษเลยเฟรนด์โซนอ่ะทั้งนั้นขอสำเนียงเฟรนด์โซนเฟรนด์โดแปลว่าเฟรนด์ใช่ไหมโซนต้องมีเสียงโดด้วยนะคือเฟรนด์โดโซเฟรนด์โซนแล้วคนญี่ปุ่นจะเข้าใจไหมคำเนี้ยพอเก็ตได้พอเก็ตได้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนแต่ยังไม่ถึงเพลงอะไรนี้ก่อนหน้านั้นเราเคยสอนเขาว่ากิ๊กไปแล้วเอพิโซดก่อนหน้านั้นนะจะพูดว่าโทโมดาจิอิโจโคอิบิโตะมิมาโทโมดาจิอิโจก็คือมากกว่าเพื่อนโคอิบิโตะมิมาก็คือน้อยกว่าแฟนใช่น้อยกว่าที่ยังไม่ถึงแฟนนะคะกิ๊กนี่เองนะคะอันนี้ก็เศร้าเหมือนกันนะเศร้าทุกคำเลยนะมาถึงคำสุดท้ายดีไหมคำว่าอะไรดีโอ้เจ้าอาจจะมีสองคำแล้วมีสองคำนะงั้นอีกคำหนึ่งก็ได้คำสองคำเนี่ยอันนี้นะไม่รู้ว่าอยู่ในเฟรนด์โซนหรือเปล่าแต่ว่ายังก็เป็นเพื่อนเพียวเพื่อนก็คือโนมิโทโมดัช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 โนมิแปลว่าดื่มนะครับส่วนใหญ่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์อะไรอย่างนี้
โทโมดาจิก็คือเพื่อนใช่ไหมก็คือเพื่อนดื่มเพื่อนกินแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพื่อนกินนะแบบเพื่อนที่ไปกินไปแฮงเอาท์กันเพื่อนเที่ยวพวกนี้เพื่อนเที่ยวนะคะโนมิโทโมดาจิค่ะอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งสุดท้ายก็ดันโจโนยูโจประโยคสุดท้ายจะยากนิดนึงยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็อยากสอนไว้ดันโจยูโตคันจินะคะครับผมจะแปลว่าผู้หญิงและผู้ชายผู้ชายและผู้หญิงครับผมผู้ชายหญิงนะคะแล้วก็ยูโจใช่ไหมยูโจก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะความสัมพันธ์นี่เองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงแต่ว่ามีมิตรภาพชายหญิงนี่เองนะก็จะมีความเป็นจริงไหมปกติแล้วมีไม่ถึงว่าดั้งจนมายูโจหรอกใช่เป็นไปได้ไหมคือเป็นไปได้ไหมยากยากนะบางทีนะสมมติว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงรู้สึกก็เป็นเพื่อนเฉยเฉยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมันรู้สึกว่ามากกว่าเพื่อนอะไรนี้เออนะคะก็เลยถกเถียงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันมีจริงไหมอันนี้ก็ยากนะนะคะทุกคนใครมีประสบการณ์ก็มาใช่แชร์กันได้นะคะที่คอมเมนต์เดี๋ยวเข้าไปอ่านครับนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ครับเออนะคะครั้งหน้านะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะปูพื้นฐานไวยากรณ์เบื้องต้นหรือว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสักทีเราสองคนมีคอร์สมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือคอร์สไวยากรณ์พื้นฐานนะครับค่ะคอร์สนี้นะคะก็จะเน้นถึงการแต่งประโยคการแต่งประโยคปฏิเสธคำถามคำศัพท์อะไรต่างๆมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะลงเรียนคอร์สนี้นะคะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ilovejapanese.org นะครับนะคะรอทุกคนอยู่นะคะ